นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามการดำเนินงานภายในจังหวัดนายชัยพลทิติศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีครั้งที่4ทับ2556โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก20อำเภอในพื้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ว่าราการประชุมที่น่าสนใจได้แก่มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐโครงการบรรเทาผลกระทบจากราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนเดือนละ50ตังค์ต่อกิโลกรัมตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปและกำหนดหลักเกณฑ์การซอยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคา2กลุ่มคือกลุ่มครัวเรือนและรายได้น้อยเพื่อซอยเหลือตามการใช้งานจริงว่าเกิน150กิโลกรัมต่อเดือนโดยกระทรวงพลังงานได้ประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แผ่นพับโปสเตอร์ป้ายแบนเนอร์หรือการใส่เสียงตามซ้ายรวมทั้งจัดทำเว็บไซต์และกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน